สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องไดมอนด์พัชรานะครับช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของรายการซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคือเป็นตำนานเกี่ยวกับผีกระสือนะครับซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วว่าผีกระสือเนี่ยคืออะไรแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงต้นตอของผีกระสือนะครับว่าผีตนนี้มาจากที่ไหนแล้วเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับกระสือเนี่ยเขาบอกว่าในอดีตเคยมีความเชื่อกันว่ากระสือเป็นพูดชนิดหนึ่งที่วิบากกรรมเนี่ยทำให้กลายเป็นพูดเพราะตอนเป็นมนุษย์ชอบหลอกลวงต้มตุ๋นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทำให้พอตายไปแล้วเนี่ยชอบกินของสกปรกของคาวของเหม็นเน่าด้วยความอเนจอร่อยเพราะวิบากกรรมเนี่ยบังคับแล้วพอเวลาที่กระสือกินเสร็จแล้วนะครับเขาจะมาเช็ดปากที่ชาวบ้านเนี่ยปากทิ้งเอาไว้ข้างคืนแล้วทิ้งร่องรอยสกปรกเอาไว้โดยที่ชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าถ้าเอาผ้าที่กระสือเนี่ยเช็ดปากไปฟาดที่บันไดจะทำให้คนที่เป็นกระสือเกิดปากบวมนะครับหรือเอาผ้าไปต้มให้ปวดแสบปวดร้อนแต่บางประวัติเนี่ยเขาบอกว่าผีกระสือจะสิงเด็ดขาดในผู้หญิงนะครับก็คือสิงแต่ผู้หญิงนั่นเองเวลากลางวันเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนผู้หญิงทั่วไปมีพฤติกรรมที่แปลกๆคล้ายๆคนป่วยแต่พอตกดึกวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะทำให้ถอดหัวแล้วก็อวัยวะภายในหลุดออกมาจากร่างนะครับลอยออกไปล่าเหยื่อกินพวกวัววายและสัตว์เล็กๆเช่นกบหรือเขียดนะครับแล้วก็กระสือเนี่ยจะไม่ทำลายมนุษย์นะครับนอกจากว่าจนมุมจากการที่โดนมนุษย์ไล่ล่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกระสือของที่ชอบกินที่สุดอ่ะจะเป็นพวกเครื่องในโดยเฉพาะไส้แบบสดๆแล้วพอกินเสร็จก็จะเอาไปเช็ดปากตามผ้าที่ชาวบ้านตากเอาไว้อย่างที่บอกไปนะครับและอีกอย่างนึงที่ผีกระสือชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเป็นพวกลบเด็กนะครับสมัยโบราณเนี่ยพอบ้านไหนที่มีผู้หญิงตั้งครรภ์ชาวบ้านก็จะเชื่อกันว่าผีกระสือเนี่ยจะต้องไปคอยเฝ้าอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับเพราะว่าผีกระสือเนี่ยเขาชอบกินลบเด็กก็จะไปคอยรอกินลบเด็กอยู่ที่บ้านหลังนั้นชาวบ้านก็เลยเอาไม้ไผ่แหลมๆเนี่ยหรือของมีคมมาล้อมไว้รอบบ้านเพราะเชื่อว่าผีกระสือกลัวเพราะเมื่อใดที่กระสือเข้าไปใกล้ของแหลมๆอันนั้นไส้เนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวกับไม้ทำให้ถอดออกยากก็จะหนีไม่ได้ทำให้ผีกระสือเนี่ยกลัวพวกบ้านที่มีของแหลมๆไปดักรอเอาไว้นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยผีกระสือเนี่ยชอบกินมากกว่าไส้เนี่ยก็คือพวกอุจจาระนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีส้วมแต่จะขุดหลุมเอาไว้ใช้เป็นส้วมชั่วคราวทำให้ผีกระสือสามารถไปกินอุจจาระได้ง่ายจนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องให้หมอผีมาปราบแต่การปราบผีกระสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไล่ออกจากเหยื่อคอร้ายได้นะครับเพราะว่าวิญญาณมันจะหยั่งลึกลงไปในใจทำให้จะต้องเท่ากับว่าฆ่าคนคนนั้นไปเลยนะครับมันจะไม่สามารถแบบว่าแค่ไล่เขาออกไปจากตัวได้แต่จะต้องทำให้คนคนนั้นตายไปเลยนั่นเองลักษณะพิเศษของผีกระสือนะครับก็คือจะเป็นดวงไฟวูบวาบอยู่ที่หัวใจเขาว่ากันว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของคนเคราะห์ร้ายนะครับเมื่อมองที่ไกลๆจะเห็นเป็นดวงไฟสีเขียวในความมืดผีกระสือเนี่ยจะมีความรอบคอบมากนะครับเพราะว่าเวลาที่ออกจากร่างไปหาชีวิตเนี่ยเขาจะคาบผ้าห่มมาคลุมร่างที่ไม่มีหัวของเขาเอาไว้เพราะว่าร่างที่เขาเอามาคลุมเอาไว้เนี่ยหรือร่างที่เขาถอดออกมาจากตัวเนี่ยจะไม่สามารถขยับได้จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับก็จะเหมือนกับเป็นศพเนี่ยนอนอยู่นิ่งๆทำให้เขาจะต้องปกปิดร่างของตัวเองเอาไว้นั่นเองแล้วร่างเนี่ยจะกลับมาขยับได้อีกทีนึงก็คือตอนที่เอาหัวเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในร่างเหมือนเดิมนั่นเองนะครับส่วนเวลาผีกระสือเนี่ยจะสืบสายพันธุ์ต่อไปก็คือสืบเหมือนสืบทอดทายาทอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็คือต้องให้ทายคนที่จะเป็นทายาทเนี่ยกินน้ำลายของผีกระสือแล้วบุคคลคนนั้นน่ะจะค่อยๆซึมซับความเป็นผีกระสือทีละนิดทีละนิดนะครับจนนานวันเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นทายาทของกระสือไปเลยนะครับในแถบประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเรื่องราวที่คล้ายกับผีกระสือของไทยเหมือนกันนะครับซึ่งผีตัวนี้มีชื่อว่าฮันตูปินังการันนะครับซึ่งเรื่องราวของผีตัวนี้เกิดจากครอบครัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับวันหนึ่งในตอนกลางคืนเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยเขาได้ออกไปทำธุระนอกบ้านส่วนคนที่เป็นแม่เนี่ยปิดประตูอยู่แต่ในห้องแล้วคนที่เป็นแม่ก็หยิบขวดน้ำมนต์ออกมาทารอบคอสักพักหัวกับตัวของแม่เนี่ยนะครับก็แยกออกจากกันโดยมีตับไตไส้พุงห้อยติดออกมาด้วย
เวลาที่ออกไปหากินเนี่ยก็จะกลายเป็นแสงสีเหลืองตรงส่วนที่เป็นอวัยวะภายในนะครับแล้วก็มีเสียงดังชู่ชู่ชู่ดังอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เข้ามายุ่งกับอวัยวะที่ลอยอยู่นั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆเหมือนกับทำเสียงขู่ไม่ให้ตัวอะไรเข้ามายุ่งกับไส้กับอะไรที่ลอยตามหัวไปอยู่นั่นเองแล้วเมื่อคนที่เป็นลูกเนี่ยแอบไปเห็นเข้าจึงเอาน้ำมนต์ของคนที่เป็นแม่มาลองทาที่คองตัวเองดูบ้างนะครับแล้วขณะที่หัวกำลังจะแยกออกจากตัวเนี่ยคนที่เป็นลูกก็เกิดกลัวจนร้องโวยวายออกมาว่าช่วยด้วยหัวของฉันกำลังจะหลุดออกจากตัวแล้วจนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยได้ยินกันทั่วแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือนะครับจนกระทั่งคนที่เป็นแม่เนี่ยลอยกลับมาที่ล่างเสียงร้องที่โวยวายก็เลยเงียบลงหลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็ย้ายหนีไปและไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของกระสือที่ผมเตรียมมาให้เพื่อนๆฟังนะครับก็วันหลังถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ